สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเทรนแมนออนไลน์ของ TGL นะคะตอนนี้ก็คือเตรียมความพร้อมรออยู่นะคะอีกสักครู่เดียวค่ะเชื่อว่าทุกคนแหละอยากเป็นเศรษฐีใช่ไหมคะแล้วอาชีพไหนล่ะอาชีพไหนล่ะที่จะทำให้เราเป็นเศรษฐีได้บางคนอาจจะมองเห็นว่าฉันต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเท่านั้นที่จะเป็นเศรษฐีได้จะมีรายได้เพิ่มมากกว่ารายได้งานประจำอะไรต่างๆใช่ไหมคะแต่การที่เราจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ค่ะเราอาจจะต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมีทุนหมุนเวียนถ้าจะเปิดร้านอาหารก็ต้องมีทำเลต้องสร้างพนักงานต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจนั้นๆอีกใช่ค่ะซึ่งถ้าใช้เงินลงทุนเยอะๆแบบนี้ทุกคนทำได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้มันต้องใช้เงินลงทุนสูงๆฉะนั้นคนที่มีเงินทุนไม่สูงมาการที่จะแบบเป็นเศรษฐีก็คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องยากเนาะแต่มันมีอีกหนึ่งธุรกิจค่ะคุณน้ำทิพย์ที่สามารถทำให้เราอ่ะไปสู่ฝันและเป็นเศรษฐีได้นั่นก็คือธุรกิจเครือข่ายค่ะโปรเจกต์TGL ของเราค่ะก็เป็นธุรกิจเครือข่ายที่หลายๆคนใฝ่ฝันเช่นกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าใช้เงินลงทุนที่น้อยค่ะสามารถทำธุรกิจผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียวของเราได้แล้วก็ไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องจัดส่งสินค้าไม่ต้องแพ็คสินค้าเองไม่มีบังคับรักษายอดแล้วก็มีสินค้าที่ดีที่เราใช้แล้วอ่ะสุขภาพเราก็ดีด้วยนะคะแล้วแถมยังมีแผนธุรกิจที่ทำง่ายเพราะมีโครงสร้างธุรกิจที่ทำง่ายง่ายยังไงคะแค่ทุกคนอ่ะสร้างยอดขายเดือนละ600บาทค่ะแล้วก็ชวน6คนมาทำเหมือนกันไม่จำเป็นต้องไปขายไม่ต้องถ้าคนไม่ชอบขายของไม่เป็น600บาทซื้อใช้เองได้ไหมคะคุณได้ค่ะได้แล้วถ้าเราทำแค่นี้เราสามารถมีรายได้200,000ใน5เดือนได้คุณน้ำทิพย์และสามารถมีมากกว่า20ล้านใน15เดือนได้ถ้าเรามีรายได้ขนาดนี้เราจะมีอิสรภาพทางการเงินเวลาสุขภาพไหมคะค่ะแล้วถ้ามีรายได้แบบนี้เราสามารถเป็นเศรษฐีได้ง่ายไหมคะข้อต่อไปนะคะ ค้นหาคนที่ใช่ที่เพื่อที่จะทำโปรเจกต์ทีค่ะวันนี้ค่ะคุณเก๋จะมาบอกเทคนิคการค้นหาคนที่ใช่นะคะชื่อในการอันนั้นชื่อในวงการออนไลน์นะคะคือคุณเก๋สเตชันค่ะขอเชิญคุณเก๋ได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนโอ้ก่อนอื่นนะคะเก๋ก็ต้องขอชื่นชมนะคะวันนี้ผู้นำของเราก็แบบว่าสุดยอดมากๆเริ่มจะมีลูกล่อลูกชนแล้วนะคะพูดได้เก่งมากแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ท่านประธานก็ได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องของการทำโปรเจกต์ของพวกเรานะคะเชื่อว่าหลายคนคงได้วิธีการที่ง่ายแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะคะยังไงกด289นะคะให้ท่านประธานเราหน่อยค่ะกดมารัวๆเลยค่ะโอเคทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าการทำโปรเจกต์ทีจะทำให้เรามีรายได้200,000บาทภายใน5เดือนเรารู้วิธีการเรารู้แผนการตลาดแล้วทีนี้เราไม่สามารถที่จะทำธุรกิจนี้เพื่อให้มีรายได้นั้นเพียงคนเดียวได้ค่ะทุกคนธุรกิจของเราคือจะต้องช่วยให้คนมีรายได้เราเองก็ถึงจะมีรายได้นะคะเพราะฉะนั้นการทำงานเป็นทีมเราจะต้องค้นหาคนที่จะมาร่วมทีมกับเราเนี่ยเราต้องหาคนที่ใช่เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้ามาร่วมหรือมาทำโปรเจกต์นี้กับเราได้ใช่ไหมคะหัวข้อของคุณเก๋วันนี้เรื่องของการค้นหาคนที่ใช่เรามารู้จักก่อนว่าคนที่ไม่ใช่ไหนใครเคยเจอคนที่ไม่ใช่บ้างนะคะคนที่ไม่ใช่เขาจะมีเหตุผลมีข้ออ้างสารพัดอย่างเลยค่ะคิดลบจบง่ายกังวลโทรไปไม่รับนะคะไลน์ไปไม่อ่านสารพัดอย่างทักไปไม่ตอบถ้าใครเคยเจอคนแบบนี้บ้างนะคะก็ลองกดเลขหนึ่งเข้ามาดูหน่อยนะคะว่าเคยไหมที่เวลาเราไปเปิดโอกาสธุรกิจแล้วเขาก็จะชิงปฏิเสธก่อนเลยนะคะเป็นข้ออ้างก่อนเลยหรือบางคนก็จะบอกไปทำให้มันรวยก่อนไปแล้วค่อยมาชวนฉันมีสารพัดคำที่เขาจะพูดเพราะฉะนั้นเกชอบคำตอบของพี่ตูนมากเลยของท่านประธานมากเลยที่มีพี่ติ้งถามในตอนแรกใช่ไหมคะเรื่องที่ว่าจะไปชักชวนของคนที่เขาป่วยให้มาร่วมธุรกิจเราแล้วก็เขาไม่เปิดใจเลยก็คือปล่อยไปเลยค่ะอันนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยจริงๆเราไม่ควรจะไปเสียเวลาตรงนั้นเลยจริงๆนะคะแต่ก็อวยพรให้เขาแข็งแรงสุขภาพดีนั่นแหละค่ะนะคะอ่ะโอเคทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าคนที่ไม่ใช่คือคนเหล่านี้นะคะแล้วเราจะทำยังไงให้เราเจอคนที่ใช่ที่เราต้องการเพื่อมาเข้าร่วมกับธุรกิจของเราโอเคไปแบบไม่เสียเวลาเลยนะคะคนที่เราต้องการเนี่ยตอนนี้เก๋เชื่อแน่ว่าทุกคนที่เข้ามาทำโปรเจกต์ทีเข้ามาอยู่ใน TGL หลายๆคนเข้ามาเกินแล้วแหละ 1-2 สัปดาห์นี้เกินแน่นอนหรือบางคนก็อาจจะเกิน1เดือนแล้วหรือบางคนก็อาจอยู่มากกว่านั้นนะคะเข้าใจแผนการตลาดสินค้าหลายๆอย่างพอจะรู้บ้างแล้วนะคะทีนี้
เราจะยังไม่เริ่มนับการทำธุรกิจใช่ไหมเก๋เคยบอกเรื่องนี้ไปแล้วว่าตราบใดที่เรายังไม่สปอนเซอร์ทีมงานหรือยังไม่ชักชวนใครเข้าร่วมธุรกิจเราจะยังไม่เริ่มนับว่านั่นคือเราทำธุรกิจแล้วแต่ว่าถ้าใครก็ตามเริ่มมีทีมงานอาจจะแค่1คน2คน3คนอันนั้นเราจะเริ่มว่าเราเริ่มทำธุรกิจแล้วทีนี้ในการทำธุรกิจค่ะวันนี้เรื่องที่ครูเก๋จะพูดก็คือเราจะหาคนที่ใช่ใช่ไหมคะคนที่ใช่เพื่อจะร่วมทางไปธุรกิจกับเราเนี่ยอยู่กันไปแบบยาวๆร่ำรวยไปด้วยกันนะคะควรจะเป็นคนแบบไหนยังไงก่อนอื่นทุกคนคงจะเห็นรูปที่ครูเก๋โชว์ให้ดูในจอนะคะอันนี้เป็นรูปเรือที่กำลังลอยอยู่ในทะเลเห็นไหมคะเรือนี้เป็นเรือสำราญชื่อเรือก็บอกอยู่แล้วว่าเรือสำราญแสดงว่าถ้าเรามีโอกาสได้ไปอยู่บนเรือลำนี้เราก็ต้องเต็มไปด้วยความสำราญแน่ๆเลยค่ะในเรืออาจจะมีอาหารหรูหรามีห้องนอนดีๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่สำคัญอาจจะมีทรัพย์สินเงินทองมีทรัพย์สมบัติเต็มลำเรือเพื่อให้เราหยิบจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวกสบายไหนใครอยากได้เรือแบบนี้เป็นของตัวเองบ้างคะใครอยากจะมีเรือแบบนี้หรือจะไปล่องเรือสำราญบ้างกด289เข้ามาให้ดูหน่อยค่ะกด289เข้ามาดูหน่อยนะคะทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงในเรื่องของเรือในที่นี้มันก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะมีโอกาสที่จะมีเรือแบบนี้หรือพูดง่ายๆเป็นภาษาที่เราจะเข้าใจง่ายเราจะมีโอกาสที่จะมีรายได้หรือว่ามี passive income จากอะไรได้บ้างถ้าสมมติว่าครูเก๋ถามคำถามนะคะว่ามีไหมคนที่อยู่ในห้องนี้ที่มีโอกาสว่าญาติพี่น้องหรือว่าคนในตระกูลของเราหรือว่าใครสักคนถ้าวันหนึ่งนะคะเขาไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้แล้วเขาจะมอบมรดกตกทอดให้กับคุณอาจจะ10 ล้านอาจจะ1,000 ล้านเพื่อให้คุณไปล่องเรือสำราญเหมือนอย่างที่ครูเก๋เอาภาพให้ดูเมื่อสักครู่พอจะมีบ้างไหมคะในใครคิดว่าตัวเองน่าจะมีบุญหล่นทับสักวันหนึ่งแหละรับรองฉันจะต้องรวยแน่ๆถ้าเกิดว่าเจ้าคุณปู่เจ้าคุณย่าค้นพบแล้วว่าโอ้ฉันคือลูกหลานของตระกูลนี้ที่หายสาบสูญไปเมื่อ5 ปี 10 ปีที่ผ่านมาพ่อจะมีโอกาสแบบนั้นบ้างไหมคะถ้าเกิดว่าทุกคนตอบแล้วว่าโอ้โหครูเก๋อาจจะมีแหละคนที่จะยกทรัพย์สินมรดกให้แต่ก็คงไม่ถึงกับ1,000 ล้านหรือคงไม่ได้เยอะแยะมากมายขนาดนั้นหรือบางคนอาจจะมีจริงๆที่คุณอาจจะเป็นคนมีฐานะหรือร่ำรวยอยู่แล้วแล้วมีโอกาสที่จะร่ำรวยแบบนั้นจริงๆแต่บางคนก็อาจจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ภูมิใจขนาดนั้นเพราะมันไม่ใช่ทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยตัวของเราเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ครูเก๋พูดไปเมื่อสักครู่ถ้าคุณมีโอกาสที่จะได้เป็นได้มีคนที่มอบมรดกให้คุณเยอะแยะแบบนั้นแปลว่าคุณอาจจะบุญหล่นทับหรือคุณอาจจะได้มรดกหรือคุณอาจจะได้แบบว่าแจ็คพอตแตกหรือบางคนที่อาจจะเล่นหวยซื้อลอตเตอรี่ก็อาจจะหมายถึงว่าคุณถูกลอตเตอรี่ก็ได้แต่ว่าการที่เราจะรอให้เราได้รับโอกาสแบบนั้นถามว่ามันเป็นไปได้ไหมโอกาสก็คือเป็นไปได้น้อยมากค่ะทุกคนน้อยมากที่เราจะได้รับโอกาสอย่างนั้นเชื่อแน่ว่าสิ่งที่เราทุกคนต้องการเนี่ยถ้าเรามั่นใจนะคะว่าเราจะได้ถ้าเรามั่นใจว่าเราสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามีความเชื่อว่าถ้าเราทำด้วยตัวเองเราเลือกแนวทางที่มันถูกต้องอย่างเราเลือกที่จะมาทำธุรกิจ GGL มันน่าจะยังมีโอกาสที่จะทำให้เราได้มีเงินในทุกๆเดือนหรือมี passive income มากกว่าที่เราจะไปหวังลมๆแรงๆกับมรดกหรือว่ากับการถูกลอตเตอรี่หรือกับการที่จะรอบุญหล่นทับนะคะหรือพูดง่ายๆว่าเราจะมารอให้ว่าจะมีราชรถมาเกยเนี่ยจะให้เรามีถูกลอตเตอรี่เนี่ยโอกาสมันน้อยเพราะฉะนั้นในเมื่อตอนนี้ทุกคนอยู่ในห้องนี้เก๋เชื่อว่าทุกคนทำธุรกิจและตัดสินใจแล้วว่าเราจะเลือกมีรายได้จากธุรกิจ TGL นี่แหละTGL นี่แหละที่เราดูแล้วว่ามันไม่ได้ยากเหมือนธุรกิจอื่น TGL นี่แหละที่จะทำให้เรามีรายได้ passive income และที่สำคัญงานอย่างอื่นที่คุณทำมาหนักกว่านี้เหนื่อยกว่านี้ลำบากกว่านี้รายได้น้อยกว่านี้คุณยังทนทำมาได้ตั้งหลายปีแต่ถ้าคุณเลือกที่จะทำ TGL และทำโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จสิ่งที่คุณจะได้โอกาสภายใน3 ปีชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเลยนะคะเปลี่ยนไปยังไงคุณลองนึกดูว่าถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆคุณอยู่ที่ริมฝั่งแล้วมีเรือสักลำซึ่งเป็นเรือทองบรรทุกเงินทองเต็มลำเลยแล้วเรือลำนี้ก็พุ่งเข้ามาหาคุณในทุกๆเดือน
ให้คุณสามารถวันนี้ฉันจะไปหยิบเพชรดินจินดาฉันจะหยิบทรัพย์สินฉันจะเอาอะไรก็ได้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของคุณได้แบบตามใจเลยอ่ะมันจะดีไหมคะถ้าเกิดว่ามีเรือทองแบบนี้วิ่งเข้ามาหาคุณให้คุณมีรายได้อยู่ตลอดเวลาคุณอยากจะมีเรือทองของคุณสักกี่ลำไหนพิมพ์มาให้ดูหน่อยสิคะคุณจะเอาสักกี่ลำดีคะเพราะฉะนั้นนะคะทีนี้ครูเก๋ก็เลยบอกทุกคนว่าจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าคำว่าเรือทองเราสามารถหาได้จากคนที่ใช่ที่ครูเก๋กำลังจะพูดถึงนี่แหละค่ะเวลาที่เราไปเปิดโอกาสทางธุรกิจนะคะโอ้มีบางคนบอก6ลำไปเลยนะคะโอเคค่ะสุดยอดสุดยอดนะคะเวลาเราไปเปิดโอกาสทางธุรกิจเราต้องพูดให้เขาเห็นภาพและก็เข้าใจแบบเดียวกันกับที่เราเข้าใจเก๋เชื่อแน่ว่าเรื่องของเรือหรือเรื่องของคนที่ใช่เนี่ยถ้าคนที่อ่านหนังสือของดอนเซล่าจบแล้วอะจะเข้าใจเรื่องนี้ว่าเก๋กำลังพูดถึงเรื่องในหนังสือนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเปิดโอกาสธุรกิจให้เรานะคะหากระดาษมาสักแผ่นนึงแล้วเราก็พูดคุยในทีมงานของเรานี่แหละค่ะโดยในกระดาษแน่นอนค่ะให้เราเขียนรูปเรือขึ้นมา3ลำแล้วมันก็ในเรือ3ลำเนี้ยก็จะมีเรือที่เป็นเรือทองนะคะเรือที่เป็นเรือเงินแล้วก็เรือที่เป็นเรือว่างเปล่าเพราะฉะนั้นเรือนี้เปรียบกับใครก็เปรียบเหมือนกับผู้มุ่งหวังที่เราจะไปอุปถัมภ์เขาเพื่อให้เขามาทำธุรกิจกับเราอุปถัมภ์ให้มาทำ TGL อุปถัมภ์ให้เขามารู้เรื่องราวต่างๆเพื่อที่เราจะได้ช่วยเขาให้เขามีรายได้และให้เขาเข้าใจว่าจริงๆแล้วแค่เขากินกาแฟเดือนละ600บาทเขาก็สามารถที่จะมีรายได้ได้นะคะเพราะฉะนั้นทีนี้วิธีการนะคะเวลาที่เราวาดเรือ3ลำนี้ไปแล้วอย่าลืมที่จะวาดตัวเองซึ่งยืนอยู่ที่ฝั่งด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆคนน่ะจะลืมคิดข้อนี้ไปบางคนจะมองข้ามว่าการที่เราหาเรือทองหาเรือเงินแล้วก็หาเรือว่างเปล่าเนี่ยเวลาเราอ่ะไปสปอนเซอร์ผู้มุ่งหวังไปพูดคุยไปให้แนวคิดเขาบางคนก็จะมีคนบอกว่าปฏิเสธกลับมาว่าโอ๊ยฉันยังไม่อยากทำตอนนี้งานที่ฉันทำมันก็รายได้ดีอยู่แล้วเธอบอกว่าเมื่อกี้ได้เดือนละเท่าไหร่นะโอ๊ยที่ฉันทำเนี่ยได้เยอะกว่านั้นหรือบางทีมันก็มั่นคงแล้วมันก็จ่ายฉันทุกเดือนแต่ว่าฉันก็ไม่รู้ไปทำกับเธอมันจะได้ไหมบางคนพอมีคนตอบมาว่าอย่างเงี้ยในใจตัวเองรู้สึกเฟลแล้วว่าโอ้ทำไมฉันไปชวนนี่เพื่อนสนิทของฉันยังไม่เชื่อในตัวฉันยังไม่ทำเลยแล้วก็พอเพื่อนไม่ทำตัวเองก็น้อยเนื้อต่ำใจคิดว่าทำไมฉันชวนคนไม่สำเร็จทำไมฉันไม่สามารถทำให้เขาร่วมธุรกิจได้ตัวเองก็เลยท้อแท้แล้วก็ล้มเลิกไปเลยเพราะลืมที่จะวาดตัวเองเอาไว้บนฝั่งปรากฏว่าคุณน่ะไปอยู่ในเรือกับเขาหน้าที่ของคุณน่ะคือคุณต้องปล่อยเรือให้ลอยไปตามทะเลไม่ได้หมายความว่าพอเขาจมเขาไม่ทำเขาคิดลบแล้วคุณจะจมไปกับเขาซึ่งอันนี้ผิดมากๆนะคะซึ่งหลายคนที่ทำธุรกิจอ่ะพลาดข้อนี้จริงๆค่ะในหน้าที่ของคุณมีหน้าที่ค้นหาเรือทองคือคนที่ใช่เรือเงินแล้วก็ส่วนเรือว่างเปล่าคุณมีหน้าที่ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาโดยเฉพาะคนคิดลบเขาจะไม่ได้ลบแค่เขาคนเดียวแต่ทัศนคติที่ลบจะทำให้เราและทีมแตกกระจายแล้วก็พลอยจมไปกับเขาด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของอัพไลน์ที่ดีหน้าที่ของคุณต้องอยู่บนฝั่งเท่านั้นห้ามจมไปกับเรือที่คุณปล่อยออกไปเป็นอันขาดนะคะทีนี้ค่ะในเรือ3ลำที่กำลังพูดถึงบอกไปแล้วว่าเปรียบเหมือนกับผู้คนที่อยู่ในองค์กรที่เราอุปถัมภ์เข้ามาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอุปถัมภ์เข้ามาเป็นสายงานติดตัวกับเราหรือจะเป็นชั้นลึกลงไปก็ตามอย่าลืมนะคะว่าเรายิ่งสปอนเซอร์หรือว่ายิ่งอุปถัมภ์เข้ามาในชั้นลึกได้เท่าไหร่ก็จะยิ่งดีกว่าที่คุณจะไปอุปถัมภ์หน้ากว้างเพียงอย่างเดียวนะคะยิ่งกว้างยิ่งตายยิ่งลึกยิ่งโตเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เก๋เชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยคนที่เข้ามาในองค์กรของเราทีนี้วิธีการค่ะถ้าสมมติว่าเราเจอคนที่เข้ามาในธุรกิจแล้วเราอยากจะรู้ว่าเอ๊คนไหนนะเขาคือเรือทองคนไหนคือเรือเงินแล้วคนไหนเป็นเรือว่างเปล่าเราจะดูยังไงนะคะมันมีวิธีการค่ะถ้าเราอยากรู้ว่าใครที่เขาจะเอาจริงกับธุรกิจของเราหรือคนคนนี้คือเรือทองข้อผิดพลาดของบางคนอีกข้อนึงก็คือว่าเวลาเราเจอคนที่เราไปสปอนเซอร์หรือพูดคุยเข้ามาอุ๊ยพี่คนนี้เก่งมากเลยวันก่อนที่เจอสปอนเซอร์เข้ามาแล้วเข้ามาที่ตึก T9 มาเรียนรู้ด้วยตัวเองเก่งเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่เขาอยู่ที่ตรงนี้แหละ
เดี๋ยวเราไปตามพี่อีกคนนึงซึ่งโทรไปก็ไม่มาชวนเท่าไหร่ก็ไม่รับเดี๋ยวลองวันเนี้ยน่าจะลองดูพี่เขาอาจจะมาแล้วคุณก็ไปกระเตงกระเตงกันไปตามอีกแต่คนที่ไม่สนใจคนที่ไม่มาปรากฏว่าคนที่คุณคิดว่าเขาสนใจเขากระตือรือร้นเขาอยากจะเรียนรู้ธุรกิจกลายเป็นว่าเขาคือเรือทองแต่คุณทำงานกับเรือทองผิดโดยที่คุณคิดว่าเขาเก่งอยู่แล้วเขาสนใจอยู่แล้วเขามีทัศนคติดีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปอะไรกับเขามากปล่อยให้เขาทำไปผิดนะคะหลักการที่ถูกต้องยิ่งคุณเห็นว่าใครเขามีความสนใจเขามีความกระตือรือร้นเขาคือเรือทองหน้าที่ของคุณยิ่งต้องให้การสนับสนุนเขาค่ะถ้าคนที่สมัครเข้ามาในธุรกิจใหม่ๆตำแหน่งที่เขาเป็นที่เขาส่วนมากนะคะแทบจะทุกคนเลยจะอยู่ในภาวะเรือเงินเรือเงินก็คือยังไม่ได้แบบว่าเข้าใจธุรกิจมากหรือยังไม่ได้เต็มที่กับธุรกิจขนาดนั้นแต่ก็ยังไม่ใช่เรือว่างเปล่าเพราะยังเข้ามาเรียนรู้ยังศึกษาตัวเองยังมีความกระตือรือร้นแต่คนที่จะทำให้เรือเงินนั้นกลายเป็นเรือทองหรือในที่สุดกลายเป็นเรือว่างเปล่าคนคนนั้นคืออัพไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นก็คืออัพไลน์สำคัญมากมากถ้าตอนนี้ตัวของคุณเองคืออัพไลน์แล้วคุณมีคนที่อยู่ในทีมคุณสังเกตดีๆนะคะว่าใครที่เขามีลักษณะตามที่ครูเก๋กำลังจะบอกต่อไปนี้ให้คุณสนับสนุนและรักษาเขาเอาไว้ให้ดีค่ะข้อแรกคนคนนั้นเขาเป็นคนอยากที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมพอคุณบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะมีเรียนที่ตึกที่9นะเขาก็สนใจที่จะมาเดี๋ยวเราจะมีมีตนะวันนั้นวันนี้คุณส่งลิงก์ไปเขาก็สนใจที่จะเข้าเรียนคนแบบนี้แปลว่าเขามีแววที่จะเป็นเรือทองค่ะ ข้อที่2นะคะพวกเขาจะขอความช่วยเหลือยกตัวอย่างเวลาที่เขาอาจจะไปสปอนเซอร์หรืออุปถัมภ์ผู้คนแล้วเขาอาจจะยังพูดแผนการตลาดไม่ได้เขาอาจจะยังพูดในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ได้ไม่ดีพอเขาก็จะโทรมาบอกคุณว่าเออโอเคทำฟรีเวย์คอได้ไหมช่วยคุยให้หน่อยได้ไหมพูดให้หน่อยได้ไหมคนลักษณะแบบนี้มีโอกาสที่จะเป็นเรือทองค่ะเพราะว่าเขาให้ความสนใจต่อไปข้อที่สามเขามีความตื่นเต้นกับการทำธุรกิจในใครในห้องนี้คะคุณยังตื่นเต้นกับการทำ TGL อยู่ไหมคุณยังตื่นเต้นกับการทำธุรกิจไหมอย่างวันนี้เขาบอกว่าจะมีมีตนะตอนหนึ่งทุ่มคุณยังมีความรู้สึกว่าโอ้ยวันนี้ใครสอนบ้างโอ้วันนี้หัวข้ออะไรวันนี้เราจะรู้เรื่องนี้หรอวันนี้ครูเก๋จะมาสอนใช่ไหมโอ้ยตื่นเต้นจังเลยถ้าคุณยังมีความรู้สึกนั้นอยู่แปลว่าคุณเองก็เรือทองค่ะและข้อต่อไปนะคะข้อที่สี่พวกเขารักษาสัญญาคำว่ารักษาสัญญาในที่นี้หมายความว่าเราบอกอยู่แล้วว่าธุรกิจของเราไม่ได้ทำอะไรยากเลยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณจะต้องมียอดส่วนตัวของคุณแค่600บาทเช่นถ้าคุณซื้อกาแฟกล่องนึงคุณอาจจะซื้อไปซื้อกินซื้อใช้ก็ได้คุณก็รักษาสัญญาว่าคุณจะซื้อกินซื้อใช้ไปตลอดทุกเดือนแค่นั้นเองค่ะเป็นการรักษาสัญญาง่ายๆหรือคุณอาจจะมีข้อตกลงอื่นๆเพราะคุณเป็นอัพไลน์คุณก็อาจจะคุยกับเขาว่าควรจะทำอะไรบ้างเช่นสัญญาว่าถ้ามีการเข้าเรียนมีฉันจะเข้ามาตลอดหรือสัญญาว่าโอเคถ้าเกิดว่ามีเจอกันที่ตึกที่9ถ้าไปไม่ได้ทุกครั้งก็เดือนนึงฉันจะไป1ครั้งก็แล้วแต่ว่าคุณจะคอมมิตเมนต์อะไรหรือมีสัญญาอะไรนะคะและข้อต่อไปพวกเขามีเป้าหมายนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเป็นบิ๊กไวน์เลยว่าถ้าเกิดว่าอย่างเมื่อสักครู่พี่ตูนถามใช่ไหมคะว่าถ้ามี 200,000 จะเอาไปทำอะไรเห็นไหมคะทุกคนมีน่าจะตาเป็นประกายเลยว่าโอเคเราจะใช้เงินแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะตอนนี้เวลาไปกินข้าวไปกินอาหารเราอาจจะต้องแบบต้องคิดก่อนว่าอันนี้มันกี่บาทอันนี้ราคาเท่าไหร่เราจะจ่ายเท่าไหร่แบบไหนแต่เมื่อไหร่ที่เรามี 200,000 ในหนึ่งเดือนเราก็จะสบายใจในการใช้เงินแสดงว่าคุณก็มีเป้าหมายที่จะเอาเงินจำนวนนี้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิตใช้ซื้อความสุขให้กับชีวิตของคุณใช่ไหมคะและข้อที่6คนที่จะเป็นเรือทองพวกเขามีรายชื่อเราต้องไม่ลืมนะคะว่าธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่เราจะต้องอุปถัมภ์ผู้คนเราเองก็จะต้องรู้ว่าเราอยากจะอุปถัมภ์ใครบ้างเพื่อนสนิทของฉันคนไหนที่น่าจะสนใจหรือว่าญาติของฉันคนไหนหรือว่าเพื่อนเวลาเราเดินทางไปอย่างครูเก๋เองเมื่อก่อนครูเก๋อยู่ประจวบหรือตอนนี้ย้ายมาอยู่มหาสารคามครูเก๋ก็อาจจะมีเพื่อนที่ยังอยู่ประจวบก็ลองนึกว่ามีใครยังไงบ้างคุณเองถ้าเป็นแบบนั้นก็ลองนึกดูถ้าคุณมีรายชื่อคุณก็จะมีคนที่คุณให้สามารถที่จะพูดคุยหรือว่าบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจของเราได้ง่ายค่ะและข้อที่7ค่ะพวกเขาสนุกกับการทำงาน
โอ้ซึ่งข้อนี้ครูเก๋ว่าทุกคนแทบจะทุกคนผ่านอยู่แล้วค่ะครูเก๋เห็นเวลาที่แบบเวลาที่เราไปเจอกันนะคะทุกคนก็จะสนุกสนานเฮฮาแบบเวลาอยู่ในธุรกิจอยู่ในงานคุณก็จะคุยกันเรื่องธุรกิจแต่เวลานอกรอบก็สนุกสนานเฮฮาทุกคนมีความสุขกับการทำงานกับการใช้ชีวิตกับบริการอยู่ใน TGL กับการมาเจอกันอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะคุณสมบัติของเรือทองและปิดท้ายด้วยข้อที่8คนที่จะเป็นเรือทองคุณต้องมีทัศนคติที่ดีคุณต้องมองโลกในแง่ดียกตัวอย่างถ้าเกิดว่าอย่างเราเป็นอัพไลน์เราโทรไปถ้าสมมติว่าตัวคุณเห็นเบอร์แล้วว่าโอ้อัพไลน์โทรมาถ้าคนที่เขามีทัศนคติที่ดีเขาจะว่าฮัลโหลโอ้ยพี่โทรมาหาหนูหรอมีอะไรหรือเปล่าจะมีประชุมอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะคุยอะไรกันแบบไหนวันไหนร้านไหนดีครับพี่แสดงว่าเขามีทัศนคติที่ดีมีความตื่นเต้นอยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเห็นเบอร์แล้วแบบก็รับช้าๆแล้วก็ไม่อยากจะรับน้ำเสียงก็ไม่ตื่นเต้นโทรมาทำไมอีกล่ะนู่นนี่คุณก็น่าจะรู้ว่าแบบโอเคเขาไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเวลาคุณไปคุยกับใครเวลาไปพูดกับใครหรือตอนนี้แม้แต่ตัวคุณเองอ่ะกำลังพิจารณาว่าเอ๊ะแล้วอย่างฉันนี่ฉันเป็นเรือทองหรือเปล่านะเอ๊ะหรือว่าฉันน่ะยังอยู่ที่เรือเงินอยู่ตอนนี้ฉันกำลังคิดอยู่ว่าฉันจะขึ้นเรือทองหรือฉันจะไปว่างเปล่าบางคนที่เป็นเรือเงินก็คือบางคนเขายังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเขาจะเอายังไงกับชีวิตถ้าคุณไม่กระตุ้นเขาเลยถ้าคุณเป็นอัพไลน์ที่ไม่กระตุ้นเลยมันจะทำให้เรือเงินนั้นกลายไปเป็นเรือว่างเปล่าเพราะฉะนั้นหน้าที่ตัวแปรหลักตัวแปรสำคัญก็คืออัพไลน์นะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปลองมองย้อนในทีมหรือในกลุ่มของเราอ่ะก็อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าโอ้พี่คนนั้นตอนนั้นวันประชุมก็ไม่มาเหมือนกันวันนั้นที่คุยด้วยพี่เขาก็ไม่สนใจเนี่ยให้รักษาให้ซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟเดือนละ600เดือนนี้ก็ยังไม่เห็นแบบไอ้นี่เข้ามาเลยแล้วก็ไปตัดสินเขาว่าคนนี้เรือว่างเปล่าไม่เอาไม่ยุ่งไม่สนใจอย่าเพิ่งไปตัดสินแบบนั้นเพราะคุณต้องมองย้อนมาที่ตัวเองด้วยว่าตัวเราเองอ่ะเคยบอกเขาไหมเรื่องนี้ตัวเราเองเคยสอนเขาหรือยังเรื่องการตลาดตัวเราเองเคยคอมมิตเมนต์กับเขาไหมว่าเขาต้องทำอะไรบ้างตัวเราเองเคยบอกเขาส่งลิงก์ให้เขาหรือเปล่าว่าต้องเข้าเรียนมองย้อนมาที่ตัวเองก่อนที่จะตัดสินว่าคนนี้เป็นเรือทองเรือเงินหรือเรือว่างเปล่านะคะเพราะว่าเราเหมือนอย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยอมเสียใครไปเพียงเพราะว่าเขาไม่พอใจไม่ชอบเราหรือเพราะทัศนคติซึ่งไม่ดีต่อกันเราจะไม่ให้เป็นแบบนั้นและเราก็จะไม่ให้รู้สึกว่าเวลาเราโทรไปแล้วเขาคิดว่าโอ้ยต้องโทรมาตามยอดแน่เลยโอ้ยต้องโทรมาถามเรื่องธุรกิจแน่เลยโอ้ยต้องโทรมาถามโน่นนี่นั่นเวลาโทรก็คุยกันเรื่องอื่นสนุกสนานเฮฮาหรือคุยเรื่องทั่วๆไปบ้างก็ได้นะคะจะได้ทำให้การทำธุรกิจของเรามันไม่ได้เครียดขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง8ข้อนี้ถ้าใครมีคุณสมบัติเหล่านี้แปลว่าสุดยอดแล้วนะคะว่าเขามีโอกาสที่จะเป็นเรือทองทีนี้ค่ะพอเราเจอว่าคนที่จะเป็นเรือทองแล้วทีเนี้ยมันยังมีอีก3คำสำคัญนะคะ3คำสำคัญนี้เมื่อคุณเจอแล้วว่าใครน่าจะเป็นเรือทองคุณจะให้การสนับสนุนเขาสิ่งที่คุณต้องทำหน้าที่ของอัพไลน์หรือหน้าที่ของตัวคุณเองหรือคุณยังไม่เริ่มสปอนเซอร์ใครก็ตามคุณจะต้องเริ่มได้เลยสิ่งแรกค่ะที่คุณต้องทำคือ1เปิดโอกาสในที่นี้ก็หมายความว่าคุณจะต้องเอาจริงเอาจังกับการสปอนเซอร์ผู้คนได้แล้วเห็นเขาบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าเดือนแรกอย่าเพิ่งทำเข้ามาปุ๊บให้เรียนรู้ธุรกิจก่อนไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นการที่ครูเก๋เคยพูดว่าช่วงเดือนแรกที่คุณเข้ามาแล้วยังไม่ได้ชวนใครเข้ามาทำธุรกิจหรือยังไม่สนับสนุนใครไม่ได้หมายความว่าคุณจะเริ่มชวนใครเลยไม่ได้นะคะต่อให้สมัคร1วันก็ชวนได้ต่อให้สมัคร2วันก็อุปถัมภ์ผู้คนได้แต่คุณก็จะต้องมีอัพไลน์หรือมีคนที่เขาเป็นผู้รู้คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนคุณไม่ใช่ให้คุณไปลุยเดี่ยวโดยความเชื่อที่คุณยังไม่รู้อะไรมากแล้วเขาถามอะไรมาตอบไม่ได้ถ้าแบบนั้นน่ะคือผิดแต่หมายความว่าคุณนะเริ่มสปอนเซอร์ได้แต่คุณก็ต้องมีอัพไลน์คอยสนับสนุนคอยให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นการเปิดโอกาสคุณลุยได้เลยศึกษาเรียนรู้การนำเสนอ45วินาทีซึ่งอันนี้ทุกคนได้หนังสือไปแล้วท่านประธานแจกไปแล้วน่าจะอ่านจบกันคนละ3รอบแล้วใช่ไหมคะก็อาจจะเก่งกันแล้วทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นทบทวนดูแต่ว่าเนื้อหาในหนังสืออ่ะมันหนังสือตั้ง35ปีมาแล้วทุกคนเนื้อหามันจะเป็นภาษาโบราณนิดนึงนี่ขนาดอันนี้ที่ครูเก๋สอนก็สอนตามหนังสือนะแต่บางคนก็อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะหนูก็อ่านเหมือนกันทำไมหนูไม่เจอว่าแบบเขาพูดแบบที่ครูเก๋พูดเพราะเราต้องเอาภาษานั้นมาตีความอีกทีเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายนะคะอ่ะทีนี้และต่อไปค่ะเปิดโอกาสแล้วเราก็จะต้องมีส่วนร่วมคำว่ามีส่วนร่วมคือพอเรามีคนในทีม
อย่าลืมพาคนในทีมของเราเนี่ยเข้าร่วมกับบริษัทเข้าร่วมกับทีมของอัพไลน์เข้าร่วมกับทีมที่มีการมีตหรือมีการสอนที่ตึกที9เขาจะได้เห็นบรรยากาศเขาจะได้อยู่ในบรรยากาศตลอดเวลาและที่สำคัญการเข้าร่วมนี่แหละจะทำให้เขามีรายได้เมื่อไหร่ก็ตามเราเริ่มเปิดโอกาสอุปถัมภ์เขาให้ข้อมูลให้ความรู้เขาทำให้เขามีส่วนร่วมทำให้เขามีรายได้ข้อที่3จะตามมาค่ะเมื่อคุณทำข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3คือการเลื่อนฐานะการเลื่อนฐานะก็หมายความว่าคุณอาจจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นถ้าคุณมีตำแหน่งตอนนี้คุณอยู่ที01คุณอาจจะได้ที02คุณก็จะอัพเลเวลของคุณมากขึ้นเงินในกระเป๋าของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นสำคัญมากมากภูเก๋เชื่อแน่ว่าคุณจะใช้เซนส์ของคุณในการค้นหาคนที่ใช่ถ้าเนื้อหาที่ภูเก๋ให้วันนี้เวลามันอาจจะน้อยเกินไปทุกคนไปดูเพิ่มเติมในหนังสือนะคะเพราะว่าเรื่องราวหรือว่าเนื้อหาภูเก๋ก็มาจากในหนังสือและก็เชื่อแน่ว่าทุกๆคนจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณทุกๆคนมากค่ะสวัสดีค่ะกินเวลาคุณหมอนิดหน่อยนะคะขอบคุณทุกแก่มากเลยนะคะค่ะค่ะนี่ก็คือวิธีการที่จะหาลักษณะคนที่จะมาทำโปรเจกต์ทีกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นต้องการอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมหรือว่าต้องการที่จะทำโปรเจกต์ทีให้ประสบความสำเร็จหรือว่าเป็นมีคนเป็นคนที่มี mindset ที่ดียังไงก็แล้วแต่ค่ะสิ่งสำคัญเลยอ่ะเราต้องถามตัวเราว่าเรามีครบทั้ง8ข้อหรือยังนั่นก็คือภูเก๋วิธีการหาคนที่จะมาทำโปรเจกต์ทีกับเรานะคะค่ะต้องขอบคุณภูเก๋มากเลยค่ะค่ะกด289เพื่อเป็นการขอบคุณภูเก๋ด้วยนะคะ